นเราเกลียดกันต้องไม่ยุ่งกันและต่อจากนี้หนูก็จะไม่ยุ่งกับพี่เลยต่อจากนี้หนูเจอพี่ชัดเจนนะคะหนูไม่ไหว้เพราะเกลียดกันต้องไม่ไหว้กันไม่ไหว้กันไม่ยุ่งกันไม่ต้องยุ่งแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องโพสหลังจากนี้พี่จะโพสอะไรนะคะถ้าพี่รู้สึกว่าข้อไหนที่เป็นข้อโต้แย้งว่ามันไม่จริงอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่พี่เอาละงะงัดหลักฐานมาเลยรับพูดมาว่าหนูเจอพี่แตนหนูไหว้ทุกครั้งนะคะโทษนะคะน้องจ๋าน้องจ๋าไหว้พี่ตอนไหนหรอช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมคะน้องจ๋าเคยไหว้พี่ตอนไหนเหรอคะรายการไหนงานไหนคะวันที่8วันที่เล่นงานคอนเสิร์ตอะแตนกับจ๊ะไม่ได้เจอหน้ากันโทษนะจ๊ะเจ้าภาพเนี่ยนั่งอยู่ตรงหน้าพี่แตนด้านหน้าเนาะที่เราทำการแสดงปู่คุณปู่คุณพ่อก็นั่งอยู่ตรงนั้นน้องจ๊ะเนี่ยนั่งอยู่ข้างคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของงานวันเกิดนะคะไม่ได้เจอกันตรงไหนคะแล้วก็ทุกคนก็มองมานะคะมองมาพี่แตนก็ยังหันตาไปสบตาอยู่เลยค่ะไม่ได้เจอกันตรงไหนคะตรงไหนที่บอกว่าเราไม่ได้เจอกันวันที่8คะอ๋ออุ้ยลืมไป หรือว่าไม่คือบางทีเขาเมาเยอะไงบางทีเขาอาจจะจำผิดจำถูกหรือจำไม่ได้ว่าไหว้พี่หรือยังทักทายพี่หรือเปล่าเจอพี่หรือเปล่าได้เจอหรือเปล่าวันนั้นได้เจอจริงหรือเปล่าตาแบบเนี้ยเข้าใจคำว่ามารยาททางสังคมไหมคะมันต้องมีค่ะอย่างเช่นที่น้องจ๊ะพูดมาว่าหนูเจอพี่แตนหนูไหว้ทุกครั้งนะคะโทษนะคะน้องจ๊ะน้องจ๊ะไหว้พี่ตอนไหนหรอช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมคะน้องจ๊ะเคยไหว้พี่ตอนไหนเหรอคะรายการไหนงานไหนคะเอ๊ะหรือว่าพี่ต้องไหว้น้องก่อนอะพอดีคือพี่โตมาในสังคมที่ผู้ใหญ่เขาสั่งสอนพี่มานะว่าเราต้องเคารพคนที่มีอายุมากกว่าคนที่โตกว่าจะเป็นยังไงเราก็ยกมือไหว้ไปก่อนคือพ่อแม่พี่สั่งสอนมาแบบนี้นะพี่ต้องขอโทษด้วยนะคือถ้าพี่เข้าใจอะไรผิดโอเคพี่อาจจะเข้าใจผิดว่าโอเคพี่ไหว้น้องก่อนก็ได้หรือก็ได้เหมือนกันพี่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะสำหรับตัวพี่ได้นะแต่ถามนิดนึงว่าน้องบอกว่าน้องไหว้พี่ตลอดเจอพี่ตอนไหนน้องไหว้พี่ทุกครั้งพี่ถามกลับค่ะน้องไหว้พี่ที่ไหนคะเอ๊ะหรือว่าพี่ความจำเสื่อมพี่ว่าแต่คนอื่นตอแหลพี่ก็ตอแหลกลับเป็นค่ะตอแหลมาพี่ก็ตอแหลกลับค่ะเนี่ยคนที่โพสต์อยู่คนที่พิมพ์อยู่เนี่ยก็อาจจะตอแหลเหมือนพี่ก็ได้นะหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้มาเพื่อตอบคำถามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้คุณด่าว่าแตนแขวะเขาก็อย่ามาแขวะแตนนะคะถ้าเมื่อกี้คุณด่าแตนว่าแตนแขวะเขาอย่าแขวะแตนค่ะใช้เหตุผลถามมาเพราะแตนเปิดช่องทางให้คุณถามมาทำไมถึงพูดประเด็นลากไปติดคุกเนี่ยบางครั้งแตนอาจจะพูดลอยๆก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าบางทีอาจจะต้องเจอกันที่ชั้นศาลตามที่น้องเรียกร้องก็ได้ค่ะทุกอย่างมันมีเหตุผลค่ะว่าทำไมการที่คนคนหนึ่งทำให้คนคนหนึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยใช่เหตุมันก็มีเหตุแล้วป่ะคะทำให้ติดคุกได้เช่นเดียวกันค่ะชัดนะคะพูดถึงพ่อแม่เขาทำไม